สบายดีทุกคนสบายดีกับบรรยากาศตอนช่วงเศร้าๆแบบนี้เนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เองค่อยจะนำพาทุกคนมายังชมภาพบรรยากาศในช่วงตอนเศร้าๆเนาะในเขตบริเวณถนนใจกลางเมืองนครหลวงเวียงจันทน์นั่นก็คือจะเป็นถนนลาดสร้างนั่นเองเนาะบอนที่ค่อยยางอยู่นี่ก็จะเป็นบริเวณทางด้านหน้าของห้องการองค์การสหประชาชาตินั่นเองเนาะประจำประเทศลาวนั่นเองนี่เนาะองค์การสหประชาชาตินะหรือว่า UN นั่นเองเป็นประตูทางด้านเข้าเนาะกับอยู่คนละฝากทางกันครับส่วนประตูไซนั้นเนาะแล้วก็กงกันข้ามกันกับโรงเรียนม.ส.เวียงจันทน์หรือว่ามัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์นั่นเองโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์นี่ตามที่ข่อยจื้อได้นี่นะประมาณคร่าวๆเนาะสร้างขึ้นเมื่อปี1925เนาะถ้าจื้อบ่ผิดเด้อมาฮอดปัจจุบันนี้ก็ปี2021แล้วก็ถือว่ามีอายุหลายปีเติบเลยบ่แม่นอัน95หรือว่า96ปีแล้วเนาะอายุของโรงเรียนหลังนี้ก็ถือว่ามีอายุได้หลายปีเติบถ้าว่าเทียบใส่คนเฮานี่ก็ว่าอยากว่า1คนพุ่นใดก็ภายในของโรงเรียนเนาะที่ตามที่ข่อยได้ขี่รถก๋ายไปไปมาทางด้านข้างก็ยังเห็นเป็นมีตึกอาคารเก่าอยู่เนาะที่นับตั้งแต่เพิ่นเริ่มสร้างโรงเรียนมาก็ยังมีลงเหลือให้เห็นอยู่แล้วก็ปัจจุบันนี้บางอาคารบางอันโรงเรียนเพิ่นก็ได้มีการปรับปรุงมีการสร้างใหม่ขึ้นมาบางจุดแล้วก็ยังมีอยู่ให้เห็นเนาะนี่ก็คือจะเป็นบรรยากาศในช่วงประมาณ 9:00 น 10:00 นเนาะในช่วงตอนเช้าๆก็เป็นโมงที่หลายๆคนก็ได้เดินทางมาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเข้าห้องล่างห้องการกันเป็นที่ยำห้อยแล้วจึงเฮ็ดให้การสัญจรอยู่ในถนนเส้นทางเส้นนี้รู้สึกว่ามันโล่งๆไปน้อยๆนึงแล้วเนาะข่อยก็ถือว่ายอมรับได้เลยเนาะว่าถนนลานสร้างถนนตัวนี้ก็เป็นถนนใจกลางหลักเลยเนาะเป็นถนนที่ระหว่างประตูไซเนาะซื้อตรงไปหาหอคำนะจะเป็นถนนที่ใหญ่แล้วก็เป็นถนนที่มีความสวยงามเป็นถนนที่ซื้อที่สุดแหละในนครหลวงเวียงจันทน์เลยเนาะข่อยก็กำลังตีได้เลยว่าถนนตัวนี้เป็นถนนที่ที่สุดในนครหลวงเวียงจันทน์เลยแหละคือคลิปก่อนๆเนาะสุดละคลิปก่อนๆข่อยก็ได้มีแต่ว่านำพาทุกคนหันได้มาขี่รถเนาะแล้วก็ชมภาพบรรยากาศในตอนค่ายามแล้งเพิ่นก็ได้มีการไต้ดอกไฟยังทางที่เพิ่นได้ติดตั้งไมค์เพื่อเป็นการต้อนรับวันศาสตร์ที่2ธันวาที่ผ่านมาหั่นเนาะก็คือที่ทุกคนเห็นในคลิปก่อนๆหั่นเนาะแต่ว่าคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมาย่างแบบนี้แหละเนาะย่างเลยเนาะนับตั้งแต่ทางผู้แหละทางด้านหน้าของประตูไซไปจนฮอดตลาดเซ้าเลยเนาะทุกคนเนาะใครที่เข้ามาติดตามครับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ค่อยย่างในเด้อทุกคนเป็นกำลังใจให้ค่อยแน่เนาะโดยการกดไลค์เนาะเป็นไปได้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้เนาะค่อยจะนำพาทุกคนมาชมภาพบรรยากาศในนครหลวงแบบนี้เป็นประจำประจำเลยเด้อบริเวณนี้ก็จะเป็นทางด้านหน้าของสำนักงานห้องการของธนาคารเนาะเวียดแบงค์เนาะสาขาประเทศลาวนั่นเองเป็นสำนักงานใหญ่ของเพิ่นเนาะเข้าวัดทัดฝุ่นถัดต่อมาก็จะเป็นทางเข้าของวัดทัดฝุ่นนั่นเองเนาะเอาเป็นคลิปวิดีโอหน้าเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวค่อยจะพาทุกคนเข้าไปชมภาพบรรยากาศทางด้านในของวัดทัดฝุ่นกันเนี่ยค่อยจะย่างเนาะย่างไปตามฟุตบาททางกลับนี่ไปเลยเนาะจนฮอดพูดแหละตลาดเซ้าหม้อเลยเนาะจะย่างไปเข้าตลาดเซ้าหม้อเลยพาทุกคนย่างไปชมภาพบรรยากาศพร้อมๆกันเนาะผู้ใดเข้ามาชมแล้วก็อย่าฟ้าออกหนีปลากันเด้อหลายคนก็เกิดมีการตั้งคำถามขึ้นมาว่านครหลวงเวียงจันทน์ในปัจจุบันนี้เนาะเป็นเมืองเอกเนาะของประเทศลาวถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปหลายบ่มีการปรับปรุงจุดใดหลายบ่ค่อยกำลังตีได้เลยว่ามาฮอดปัจจุบันนี้เนาะนับตั้งแต่เพิ่นมีการปลดปล่อยมาหลายๆปีมาแล้วยอมรับเลยว่าปัจจุบันนี้คือได้มีการเปลี่ยนแปลงไปหลายอยู่เนาะอันนี้ก็จะเป็นทางด้านห้างข้าวเปียกป่าเนาะเป็นห้างข้าวเปียกป่าที่แซ่บ
เนาะปิดอีกห้างนึงอยู่ในเขตนี้เลยถ้าผู้ใดบ่เชื่อถ้าว่าได้มาก่ายมาเส้นทางนี้ก็มาลองซิมนำเพิ่นได้เด้ออันนี้ข่อยกำลังตีได้เลยยอมหับเลยเนาะอันนี้ในความรู้สึกของข่อยข่อยคิดว่าถนนตัวนี้นี่นะเป็นถนนที่มีสี่แยกหลายที่สุดและมีไฟแดงหลายที่สุดเลยเฮาขี่รถบ่พอเท่าใดแม็ดก็เจอสี่แยกไฟแดงแล้วซะนะไปอีกหน่อยนึงก็เจอไฟแดงไฟแดงอีกแล้วซะนะตัวนี้ก็จะเป็นสี่แยกไฟแดงเนาะถ้าเฮาไปทางกำนั่นก็จะออกไปทางศูนย์ลาวโทรคมนั่นเองถ้าว่าเฮามาทางกำซ้ายมือก็จะออกไปทางด้านทางตลาดหนองจันนั่นเองนะทางส่วนทางด้านหลังของตลาดเซ้าเดี๋ยวคอยจะย่างข้ามทางไปอีกฝากนึงเนาะภาพโดยรวมของบรรยากาศในช่วงตอนเช้าก็จะประมาณนี้เด้อทุกคนอยู่ในถนนลานสร้างถนนที่จะมุ่งหน้าไปทางต่อหน้าหอคำนั่นเองก็คือจะเป็นข่อยก็จะเก็บภาพบรรยากาศโดยรวมในภาคส่วนนี้มาฝากมาต้อนทุกคนเนาะโดนๆทีนานเนาะจะได้มาแบบนี้มาอัดคลิปแบบนี้เนาะแต่ว่าส่วนหลายแล้วข่อยก็มาเป็นประจำอยู่แล้วเนาะมาแถวนี้ก็ได้ทางกั้มด้านที่ข่อยยางอยู่นี่เนาะจะเบิ่งอีกก็ยังมีเป็นตึกอาคารที่รู้สึกว่ามียังมีอาคารเก่าหลายอยู่เนาะแต่ข้ามไปอีกฝั่งนึงทางด้านนั้นก็เป็นอาคารที่ใหม่นะที่เขาจะเพิ่นสร้างขึ้นมาใหม่เป็นทางด้านของสาสลายแล้วจะเป็นห้องการธนาคารสลายเนาะอยู่ทางกั้มฝากนั่นจะเป็นยังเห็นให้เป็นอาคารเก่าๆอยู่ซึ่งอาคารเก่าหลายทางด้านนี้เป็นอาคารที่เก่าแก่จะเป็นสมาคมการท่องเที่ยวเหมือนแบ่งโซนเขตกันเลยเนาะทุกคนทางด้านนี้จะมีอาคารเก่าอีกด้านนึงพันมีอาคารใหม่อย่างซี่ส่วนทางด้านที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นทางด้านห้องการของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวลาวเนาะทุกคนส่วนทางด้านนี้ทางฝากกำนันก็จะเป็นสำนักงานห้องการต่างๆเนาะถือว่าในโซนด้านในโซนบริเวณนี้เลยเนาะก็ว่าโดยกลุ่มรวมเลยเนาะก็จะเป็นสำนักงานห้องการองค์การส่วนหลายเลยเนาะที่เห็นที่ค่อยเห็นอยู่ในตอนนี้เนาะก็จะเป็นสำนักงานห้องการของธนาคารสาขาต่างๆของต่างประเทศเนาะเพิ่นขยายมาอยู่ที่ประเทศลาวหรือว่านครหลวงจันทน์เนาะบ่ว่าจะเป็น VCB ลาวธนาคารกรุงศรีก็คือเป็นของคนไทยเนาะที่มาเฮ็ดสาขาอยู่นครหลวงจันทน์ก็คืออยู่ลาวเฮาเนี่ยแล้วก็จะมีของอันธนาคารซาคอมแบงค์เนาะจะอยู่ทางกั้มนี่คือกันแล้วก็ยังจะมีเป็นประเภทห้างอัตราแลกเปลี่ยนส่วนหลายนะจะอยู่แถวบริเวณทางกั้มบ้านฮัตสดีบริเวณทางกั้มซ้ายมือเนาะจะอยู่ทางกั้มด้านที่ข่อยยางอยู่นี่เนาะถ้าว่าผู้ใดเนาะได้มีโอกาสหลังจากที่มีการยุติการระบาดของพยาธิโควิดแล้วหากว่าอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้อยู่ในประเทศลาวก็อย่าลืมนึกถึงนครหลวงแม่งจันเฮาในเด้อเป็นอีกเมืองนึงเนาะอยากให้ทุกคนมาสัมผัสภาพบรรยากาศแบบนี้มาลองสัมผัสด้วยตัวเองลองเบิ่งเนาะว่าเป็นแนวใดเนาะในนครหลวงแม่งจันในประเทศลาวเป็นเมืองเอกเนาะฝากทุกคนเอาไว้ในเด้ออย่าลืมไปเที่ยวใส่ก็อย่าลืมมาเที่ยวประเทศลาวในเด้อนี่เป็นธนาคาร GDB สำนักงานใหญ่ของเพิ่นเนาะจะอยู่นี่เลยเด้อโอเคเนาะ
ในคลิปวิดีโอนี้เองเนาะข่อยกะจะเก็บภาพบรรยากาศโดยรวมอยู่ถนนลานสร้างแห่งนี้เนาะนับตั้งแต่หน้าประตูไซเนาะย่างจนมาฮอดบริเวณทางด้านหน้าของตลาดเซาหม้อแบบนี้มาฝากมาต้อนกันกับทุกคนเนาะขอขอบใจน้ำทุกๆทานเนาะที่เสียสละเวลาเข้ามาหับชมและติดตามกะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ค่อยโดยการกดไลค์แล้วก็กดติดตามเอาไว้ที่สำคัญอย่าลืมกดมากระดิ่งเอาไว้เด้อให้มันมีกะแจ้งเตือนเนาะเวลาค่อยลงคลิปใหม่สำหรับคลิปวิดีโอต่อไปข่อยจะนำพาทุกคนไปชมภาพบรรยากาศการค้าขายภายในตลาดเซาหม้อนี่น้ำกันเนาะว่าปัจจุบันนี้มีการค้าขายที่เงียบเหงาปานใดเนาะนับแต่มีการระบาดของพยาธิโควิดนี้มาและอีกอย่างนึงก็คือเพิ่นกำลังมีการฮื้อถอนตลาดเซาหม้อตัวเก่าหั่นเนาะตัวเก่าที่เพิ่นสร้างมาในช่วงแรกๆหั่นเนาะเพื่อที่จะสร้างเป็นอาคารใหม่ขึ้นมาเนาะให้ทุกคนติดตามน้ำกันเนาะว่าจะมีภาพบรรยากาศแนวใดเนาะ